ไลออนเฟเบอรี่มวยไทยครับหรือว่านายอนันต์ชัยสาร25ปีครับจากบางกรวยนนทบุรีสูง175ซมน้ำหนัก77กิโลกรัมนี่คือไฟที่3ของเขานะครับซ้อมอยู่ที่เฟเบอรี่มวยไทยพุทธมณฑลสาย1มีอุ้มลูกมหาธาตุเป็นหัวหน้าคณะไฟที่แล้วก็ชนะน็อกมาครับที่ไทยไฟบางกระเจ้านะครับก่อนหน้านั้นก็ที่ลพบุรีนะครับก็โชว์ฟอร์มได้สวยทางด้านของไลออนคนนี้ครับส่วนสูงนี่ห่างกันถึง7ซมมครับเดินขยับมาหาครับเดอฮักเดอฮักโอ้โหครับดูกล้ามเนื้อของแกสิครับเดอฮักจะต่อยเหมือนโนบิตะได้ยังไงครับต้องดุดันครับขยับเข้าไปครับเดอฮักเตะขาไปก่อนครับอย่าให้ครับโอ้โหโอ้โหเจอฮุกน้ำกระจายโอ้ต้องสะบัดครับแหมพวดพลาดกันไปไม่ได้ครับเดอฮักต้องระวังด้วยใช่ครับอย่าให้เขาโมโหตัวเขาจะเขียวหรือตัวตาเขียวกันแน่ต้องลองดูไปพับในนะครับเตะพับนอกครับเตะพับนอกคืนเอาละครับแหมดูแล้วเข้มข้นนะครับไลออนเตะขาครับไลออนแหมโอ้ครับดูด้านที่แกก็รอจกพวกจังหวะอยู่แล้วครับนี่ฮะสาดแข้งขวาไปก่อนยาวๆโอ้ยกระทิ้งทั้งไหล่ทิ้งทั้งตัวครับสำหรับไลออนเตะพับนอกอีกครั้งนึงครับไลออนครับคุณดัชพยายามจะแทงเข่าซ้ายครับแหมโดนปลายคางนะครับแต่ว่าน้ำหนักมันเบาไปหน่อยครับออกแข้งซ้ายหลุดครับโอ้ดึงจังหวะได้อยู่นี้ไม่ได้โต้ครับทิ้งขวาสอกซ้ายทีนึงเอาละจะครบยกหรือไม่เนี่ยอย่างนี้ดูแล้วเหมือนจะไม่ครบยกครับเต็มป๋องโอกาสที่จะไม่ครบก็มีสูงเลยนะครับจากอาวุธที่ออกครับเตะขาไว้ครับคุณดัชโอ้โหคุณดัชก็พยายามออกแข้งขวาครับแต่ว่าจะตีกระเชียงหนีตีหมัดได้ไหมโอ้ทั้งหมัดทั้งศอกครับมันยังโดนไม่เต็มดีครับไลออนพยายามหาวิธีอยู่ครับด้วยความยาวของคู่ดาร์ทครับเตะขาครับคู่ดาร์ทเอาเตะขาครับคู่ดาร์ทโอ้ขวาได้สายดีนะครับแข้งใช้ได้ครับแข้งใช้ได้เลยครับแต่น้ำหนักแข้งยังไม่หนักครับสำหรับคู่ดาร์ทพยายามจะต่อยขวานะครับคู่ดาร์ทครับไลออนไลออนแหมทำอะไรถนัดไม่ใหม่ถนัดครับเดี๋ยวว่าสร้างจังหวะกันใหม่สั้นกว่าครับศอกก็ยังไม่ถึงครับเพราะสูงกว่าทั้ง7เซนครับต้องวางแข้งนำไปก่อนครับอาวุธนำต้องมีนะไลออนจะเข้าไปต่อยนะครับโดนเตะขาหน้าครับคือง้างหมัดมาในคุณจะสู้เห็นนะครับนี่ฮะโอ้คุณดาร์กจะฉลาดเย็บไปก่อนนี่ฮะต้องมีอาวุธนำอย่างนี้ไปก่อนครับชัดจะหนีไม่ออกคุณสมจิตโดนขาโดนขาครับมันโดนขาครับออกอาการนะมันจะไม่น็อกด้วยหมัดครับจะน็อกด้วยแข้งไหมตอนนี้โอ้ยต่อยางไปทีเดียวมีอาการครับมีอาการครับขาพับแดงต้องหวดขาครับข้าพับข้าพับแดงมาแล้วครับตอนนี้หวดไหมหวดไหมโอ้ยครับครับหวกต่อยหมัดครับเอาอยู่ที่แผนของไลออนครับเอาขานี่ครับเนี่ยของชัวร์กว่าครับเอาหมัดขวาครับทักทักแล้วก็หมดยกครับพักก่อนครับโอ้ยหายใจให้พอก่อนครับต่อครับดูภาพช้าๆชัดๆครับแม่หมัดขวานี่มันสุดเหยียดไปหน่อยครับแล้วก็ค้ำด้วยซ้ายจะสับศอกไม่โดนแข้งขวาของกูดดาร์ทนะครับใต้ศอกลักแร้แล้วก็พายมันจะฮุกซ้ายนะครับเนี่ยครับแต่ว่าไลออนนี่เตะขาครับครับหมัดมัดซ้ายครับเนี่ยเจาะยางตรงนี้มีอาการมีอาการจับเชือกไว้ก่อนเนี่ยครับเอาอาการเลยนะครับแล้วก็จากนั้นครับเห็นคู่ต่อสู้มีอาการเจ็บที่ขาแกไปออกหมัดเยอะครับหมัดไม่ถึงครับหมัดยังสั้นอยู่ครับเนี่ยต้องเจาะยางไปก่อนครับแกก็อยากต่อยหมัดนี่ครับเพราะครั้งแล้วชกต่อยน็อกครั้งนี้ก็คิดว่าหมัดนี่แหละคือหมัดก็จะเด็ดขาดกว่า นะครับเพียงแต่ว่ายังต่อยไม่โดนจุดสำคัญนะครับเครื่องดื่มตราช้างน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนและบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดรวมไปถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับราวถูกยกที่สองครับขยับเข้าหาครับไลออนนี่หูวางขึ้นขวาโอ้โหเจาะยางไปก่อนครับฮุกตรงนี้ไม่ถึงยังไม่ถึงเปลี่ยนไปใกล้ๆครับโอ้คุณดัชเคลียร์ขาหน้าโอ้โหแม่ตรงนี้โอเวอร์เฮดมันลุดไปนิดเดียวขยับเข้าไปนะครับไลออนความตั้งใจสูงนะครับเพียงแต่ว่ามันยุทธวิธีในการทำเท่านั้นเองครับตอนนี้ครับเอาละครับเนี่ยครับพอไม่เตะขาเขาก็พลิ้วของเขาไปเรื่อยนะครับคุณดัชเอาหมัดหนึ่งสองสามครับต่อยขวาลำตัวนะต้องตัดมุมให้แคบลงครับสำหรับคุณดาร์ดิเวิร์กกันดีครับโอ้ยังไงอย่างนี้โอ้ยน่าจะโดนเอาอัปคัตซ้ายเข้าลำตัวหรือเปล่าครับโอ้ยเข้าส่วงฮะเข้าส่วง
ตามสวงครับตามสวงครับโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหเดอะฮักก็คือเดอะฮักครับวันนี้โอ้โหเอามือคำสวงครับเอ็นเกิร์ดล็อกเอาเรียบร้อยครับคือมั่นใจในพลังมันนะครับเพียงแต่ว่าต่อยบนไม่ค่อยโดนครับมาต่อยลำตัวครับแกเอามือคลำเหมือนตะขาบกัดแกเลยฮะซอยไข่เน่ซอยไข่เน่มาสั่งโอ้ดูครับเดอะฮักสะใจครับเปล่งกล้ามสักหนึ่งทีแหมวันนี้มาหลากหลายเลยนะครับทั้งเตะขาต่อยหน้าต่อยลำตัวครับและสุดท้ายมาจบโดนลูกไหนอย่างไรครับตรงนี้อัปคัตไม่ถึงครับหมัดนี้แล้วก็อีกทีหนึ่งครับโอ้โหหมัดนี้นะครับลูกนี้ครับกองก็ย่อเลยครับที่โครงที่สุดท้ายหัวลูกนี้ไม่โดนเฉียวแล้วลูกนี้ครับย้ำอีกทีหนึ่งโอ้โหผู้กองหน้าห้านครับโอ้มีกองอโยกับกองเอเล่ครับผมโอ้ดูฮะดูภาพใช้ครั้งนึงซ้ายแรกนี่ไม่โดนนะครับแต่ว่าก็ยังเร็วพอที่จะหวดอีกซ้ายหนึ่งครับไม่มีขวาเลยครับเอาซ้ายข้างถนัดของเขาครับเรียกว่าย้ำนะครับย้ำหมัดครับหมัดแรกไม่โดนหมัดสองต่อครับนี่ครับสะใจครับไลออนแฟมิลี่มวยไทยหรือว่าเดอะฮักครับโอ้อายุนี่ครับแหมโชว์พลังเลยครับเดอะฮักเมืองไทยครับไลออนแฟมิลี่มวยไทยส่วนกู๊ดดาร์ทก็สปิริตสูงนะครับเนี่ยครับนี่คือมิตรภาพที่เกิดขึ้นครับบนสังเวียนครับพบคุณเดียวคุณปะคุณเดียวคุณเป๊กครับและผู้ชนะสำหรับคู่นี้ได้แก่Lion Family มวยไทย from Thailand ยินดีด้วยนะครับโอ้โหคือจังหวะการของมวยเนี่ยนะมันไม่ได้ไม่นอนนะทุกเพื่อนครับไม่รู้จะโดนตรงไหนจริงกันหน้าโดนท้องกันท้องโดนเตะขาโอ้โหแต่ใจมันต้องสู้ถ้าสุดท้ายเราถอยเมื่อไหร่นะฮะโอ้โหก็คือมีสิทธิ์แพ้ได้แน่นอนนะครับอยู่ที่จิตใจอยู่ที่สปิริตของเราคือจิตวิญญาณนั่นเองนะครับทุกท่านครับนโยบายหลักของไทยไฟท์คือไทยสปิริตครับไทยสปิริตคือจิตวิญญาณของคนไทยคนไทยเท่านั้นที่ทำได้ดีที่สุดจริงนี่คือสิ่งที่ไทยไฟท์ของเราเน้นย้ำมากๆทุกอย่างนะฮะคนไทยก็ทำด้วยใจนะของคนไทยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเหมือนรวมถึงเมื่อกี้เหมือนกันนะครับก็ออกมาจากใจเหมือนกันนะครับพอเสร็จไทยไฟท์เราจะต่อยสู้ขนาดไหนนะแต่ก็มากราบการด้วยความที่เป็นใจของคนไทยถูกต้องนะฮะนักกีฬาเราทำให้เห็นแล้วนะครับว่าไทยสปิริตเป็นอย่างไรครับฝากกับทุกคนด้วยนะครับเราเป็นคนไทยสับสนทุกอย่างที่เป็นไทยและทำอย่างดีที่สุดครับ